มาในวันนี้ก็คือพี่สาวได้มาลงแล้วเขาได้นำเข้ามาคือส่วนตัวตัวเองเนี่ยก็สนใจที่จะปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพราะว่าก็รู้สึกว่าในชีวิตมันมีความทุกข์แล้วค่ะแล้วก็หาทางออกไม่ได้ทีนี้ก็เคยได้ยินเรื่องสติปัฏฐานสี่มาเยอะแล้วก็เคยเปิดยูทูบดูของคนอื่นๆแต่ว่ามันไม่เข้าใจแต่ว่าเวลาที่มาครั้งนี้รู้สึกเลยว่าสองวันนี้คุ้มค่ามากเลยเพราะว่าอาจารย์สามารถที่จะอธิบายเรื่องยากๆจริงไม่ทราบว่ายากหรือไม่ยากแต่เวลาที่เราฟังจากคนอื่นเรารู้สึกว่าเรายากก็ไม่เข้าใจอาจารย์สามารถอธิบายแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจมันค่อนข้างมากเลยคิดว่าเข้าใจมากๆเลยแล้วก็พอเราเข้าใจแล้วเราก็เลยถึงจะสามารถไปปฏิบัติได้เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่จะเริ่มต้นแล้วก็ดำเนินต่อไปยังไงใช่อันนี้จริงมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะสับสนว่าอย่างนี้ถูกไหมหรือว่าอย่างนี้มันแปลว่าอะไรเหมือนแต่เราทำไปโดยที่เราไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรแล้วก็ทำไปตามที่อื่นเขาบอกเราแต่ว่าสองวันนี้เข้าใจว่าแต่ละอันเป็นยังไงแล้วก็กิเลสที่ร่างกายที่อาจารย์เปรียบที่เป็นของเจอรี่มันทำให้มันง่ายมากแล้วก็การที่แยกว่าเจอรี่มันมีหลายชนิดเนี่ยทำให้เราแจกแจงกิเลสที่เรามีอยู่มันกระจายขึ้นมาเลยที่มันไม่มั่วๆรวมกันเลยก็คิดว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้หรือเป็นเรื่องปฏิบัติได้อย่างสบายใจแล้วก็มั่นใจว่ามันมั่นใจมากขึ้นดีค่ะค่ะก็ต้องขอกราบขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาค่ะสาธุค่ะดีค่ะพี่ชวนน้องชวนพี่เพื่อนชวนเพื่อนแม่ชวนลูก